ดมันข้าวโพดกุ้งสับแล้วทอดกลับไปกลับมาเนี่ยจนมันสุกทั้งสองด้านเราเอาขึ้นเลยรีบเอาขึ้นเร็วๆเดี๋ยวมันโดนไหม้สวัสดีทุกๆคนกลับมาอีกครั้งตามความเรียกร้องกับครัวอลังการตอนของดีทั่วไทยกระแสตอบรับจาก EP ที่แล้วดีมากๆเลยส่วน EP นี้เราจะนำเสนอเมนูที่ทำง่ายวัตถุดิบก็หาง่ายมากๆนั่นคือข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะข้าวโพดหวานนั้นเป็นข้าวโพดที่นิยมปลูกและนำมารับประทานมากที่สุดในบรรดาข้าวโพดชนิดต่างๆเนื่องจากให้ความหวานสูงไขมันต่ำและยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานอาหารไทยและอาหารนานาชาติประโยชน์และคุณค่าทางอาหารของข้าวโพดหวานก็มีนะช่วยลดความเสี่ยงกับโรคหัวใจโรคมะเร็งข้าวโพดหวานมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญชื่อกรดฟลูออริลิกมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพและยังป้องกันความเสียหายกับเซลล์ในร่างกายของเราด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบข้าวโพดก็สามารถหาเอามากินกันได้ง่ายมากๆโควิดแบบนี้เราไม่อยากออกไปไหนมากตลาดนัดเขาก็ปิดเอางี้แล้วกันสวนไหนชุมชนไหนที่เปิดขายข้าวโพดแบบออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์มาเลยทุกคนจะได้ตามไปซื้อกันเอาล่ะในวันนี้ผมจะนำข้าวโพดเหล่านี้มาทำเมนูที่ชื่อว่าทอดมันข้าวโพดกุ้งสับสำหรับส่วนประกอบของเมนูนี้ก็มีข้าวโพดหวาน1ฝักซึ่งตอนนี้เราก็แกะข้าวโพดออกมาจากฝักเรียบร้อยแล้วไม่ได้มาแกะตรงนี้จะมันเสียเวลากุ้งขาวแกะเปลือก1ถ้วยตวงเราก็มาสับละเอียดหรือไปโขลกก็ได้แป้งสาลีผสมแป้งทอดกรอบครึ่งถ้วยตวงไข่ไก่1ฟองรากผักชีกระเทียม4กลีบความจริงเราก็มีพริกไทยด้วย3อย่างนี้เค้าเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างเรียกว่า3เกลือนี่คือรากผักชีกับกระเทียมซึ่งเราไปโขลกแล้วให้ละเอียดน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวไทยป่นนี่ไงทุกพริกไทยก็มาแล้วเป็น3เกลือเขาเป็น3เกลือก็อยู่ด้วยกันแล้วก็น้ำมันเยอะๆสำหรับทอดเมื่อส่วนผสมครบแล้วเราก็จะลงมือทำกันเลยวิธีทำนั้นง่ายมากๆเลยเริ่มต้นด้วยการนำกุ้งที่เราสับละเอียดแล้วกุ้งขาวนะคะนำมาใส่ชามก่อนที่จะใส่พระเอกใส่นางเอกของเราลงไปเป็นกระเทียมที่เราโขลกกับรากผักชีกระเทียมนี่เป็นนางเอกเนาะใส่ลงไปแล้วตามด้วยพระเอกของเราคือข้าวโพดหวานซึ่งเราแกะแล้วมิกซ์ลงไปตามด้วยน้ำปรุงรสซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวเยอะๆจะได้เค็มๆดีน้ำมันหอยพริกไทยป่นใส่พริกแยะจะได้เผ็ดเผ็ดใส่เกลือนิดหน่อยใส่ไข่ไก่อย่าลืมแล้วไข่ลงไปนั่นค่อยๆผสมแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบกับแป้งสาลีใส่เข้าไปตอนนี้ผสมเบื้องต้นเดี๋ยวเราต้องใช้มือขยำให้เข้ากันให้มันเหนียวขยำเยอะๆขยำสนุกมากตรงขยำนี่แหละขยำเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ 10-15 นาทีเราตั้งไฟกลางแล้วตอนนี้รอน้ำมันให้ร้อนตอนนี้มันร้อนแล้วมันขุดขุดเราเอาส่วนผสมที่เราพักไว้ตากแบบนี้ไม่ต้องปั้นเปิ้ลอะไรอ่ะพอคำแล้วนำลงไปทอดใส่ลงไปเร็วเราทอดกลับไปกลับมาเนี่ยจนมันสุกทั้งสองด้านเราเอาขึ้นเลยรีบเอาขึ้นเร็วๆเดี๋ยวมันโดนไหม้เอาขึ้นมาพักไว้บนกระดาษซับมัน
แล้วทำที่เหลือได้เลยใส่เข้าไปค่อยๆเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นอันนี้ก็สุกแล้วเราก็รีบเอาขึ้นเลยนำมาวางวางดีๆตกไปเสียดายแย่เลยโอเคมานำมาพักไว้ซับมันด้วยก็ดีมาจัดจานกันดีกว่าเอาก้อนสวยๆก้อนไม่สวยเราก็ไว้ข้างล่างมันสวยทุกก้อนเลยหมอบอกสวยพอหอมปากหอมคอเอางี้ก็แล้วกันแล้วกินคู่กับน้ำจิ้มไก่เพื่อเพิ่มความอร่อยลองชิมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะรับรองว่าอร่อยถูกปากอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลองไปทำตามกันดูนะส่วนใครที่มีวัตถุดิบดีๆเด็ดๆก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยเราจะไปตามล่าหามาทำกินกันฝากกดติดตามแฟนเพจไว้จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอน